นับสนุนโดยช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโปรเบนอภิชาติกมลธรรมนรนองครับดิฉันวันชวรัตน์กีฬาโชติสุรัตน์ค่ะเราสองคนนะคะก็มาพบกับท่านกอล์ฟเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มตรงค่ะใช่แล้วครับรายการเราก็มี4ช่วงเช่นเคยนะครับจะเป็นช่วงคลับเฮาส์นะครับมีช่วงออนไลน์และออนไลน์นะครับช่วงที่3จะเป็นช่วงเพลย์ออฟช่วงที่4จะเป็นช่วงโปรช็อปครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมีข่าวสารอัปเดตมากมายเลยนะคะในแวดวงกอล์ฟค่ะจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะคะต้องติดตามกันค่ะในช่วงคลับเฮาส์ค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะใช่แล้วสำหรับข่าวนี้นะคะศึกกอล์ฟเมเจอร์รายการที่3ของปีค่ะ The Open Championship ครั้งที่144นะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6.3 ล้านปอนด์ค่ะหรือประมาณ300ล้านบาทค่ะที่สนามเซนต์แอนดรูนะคะที่สกอตแลนด์นั่นเองเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วครับผมเสริมให้นิดนึงได้ไหมจริงๆวันพุธนะครับเขาจะมีการแข่งขันChampion Golfers Challenge อันนี้แข่งกันมาเพิ่งแข่งครั้งแรกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือเอาอดีตแชมป์60ปีที่ผ่านมามาแข่งกันเป็นทีมมีกัปตันทีมทั้งหมด7คนคะนะครับก็จะมีทอมวอยส์กอล์ฟเซอร์บ๊อบชาร์ลส์นะครับแล้วก็ทีมที่3ทีมของทอมวอตสันวันที่4จะเป็นปีเตอร์ทอมสันทีมที่5เป็นแกรี่เพลเยอร์ทีมที่6เป็นโทนี่แจ็คลินทีมที่7เป็นอาร์โนพาเมอร์ปรากฏว่าเล่นแค่4หลุมเองนะเล่นหลุม1หลุม2หลุม17หลุม18ค่ะแปลว่าสกอร์เอาสกอร์คนที่เล่นที่ดีที่สุดมาเป็นสกอร์ของทีมนะครับก็คือมีเล่นทั้งหมด4หลุมคนทำได้ดีสุดก็คือ3อันเดอร์พาบอกว่ามีที่เสมอกันเนี่ย 3-4 ทีมถ้าเอาสกอร์ของคนที่ผู้เล่นอายุเยอะที่สุดรวมกันชนะเป็นทีมของอาร์โนพาเมอร์ชนะไปนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ทอมวอตสันเล่นเป็นรายการสุดท้ายของ The Open Championship เป็นแชมป์ทั้งหมด5สมัยด้วยนะของ Open Championship รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของเขาที่เขาประกาศว่าจะไม่เล่นอีกแล้วนะคะนี่ก็คือแบบเท้าความไปนะครับบอกนะคะก็แล้วก็โดยเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการประกาศค่ะจากฝ่ายการแข่งขันนะคะของกอล์ฟเมเจอร์รายการที่3ของปีค่ะ The Open ที่สนามเซนต์แอนดรูนั่นเองโดยการแข่งขันแมตช์นี้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะว่าค่อนข้างจะยืดเยื้อเพราะว่าด้วยอากาศที่ไม่เป็นใจนะคะไหนพายุเข้าอีกเพราะตัววันเองก็โหติดตามอยู่ทั้งฝนทั้งลมเลยครับใช่แล้วค่ะก็เลยเป็นอุปสรรคนะคะทำให้นะคะการชิงชัยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปกตินะคะก็ต้องมีการลงแข่งรอบที่2นะคะที่ยังตกค้างกันอยู่พร้อมกันเล่นรอบ3ไปด้วยแต่ทว่าอย่างที่บอกค่ะด้วยอากาศที่ไม่เป็นใจมีพายุเข้ามานะคะทำให้โปรแกรมในการแข่งขันเนี่ยต้องดีเลย์ออกไปหลายชั่วโมงจนถึงขนาดจะต้องขยับไปอีกเป็นวันจันทร์ที่20นะคะก็คือต้องมาจบกันที่วันจันทร์ใช่แล้วเป็นรอบที่4แข่งกันวันจันทร์ใช่ค่ะถือว่าครั้งแรกในรอบ27ปีป่ะใช่ครับก็สุดท้ายคือเมื่อปี1988ซึ่งก็เป็นเซวีบาเยสโรสนะครับที่จากสเปนที่เป็นคนคว้าแชมป์รายการที่3ของรายการ The Open Championship ไปนะครับโดยผู้นำในรอบที่3ครับมีลุ้นได้เซอร์ไพรส์กันนะครับเมื่อพอลดันจึงเป็นมือสมัครเล่นโอ้โหปอหนุ่มจากไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งอายุแค่22ปีแค่นั้นเองนะฮะเป็นมือสมัครเล่นทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นผู้นำร่วมวันที่3ด้วยสกอร์12อันเดอร์พาร์กับลุยส์ทูเซนแล้วก็เจสันเดย์ใช่แล้วค่ะทางด้านนะคะเต็งแชมป์อย่างจอร์แดนสปิธค่ะว่าที่มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังมีลุ้นค่ะเพราะว่าหลังจากทำสกอร์นะคะตามหลังอยู่แค่1สโตรกนะคะแล้วก็มาทางด้านนะคะโปรไทยกันบ้างดีกว่าค่ะธงชัยใจดีของเรานะคะยังเหลืออยู่ในรายการนี้ค่ะวันที่3เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์นะคะรวมสกอร์เป็น3อันเดอร์พาร์ค่ะอยู่ที่อันดับนะคะ57ร่วมนั่นเองค่ะยังไงนะคะก็มาติดตามกันต่อไปโดยเราก็จะอัปเดตข่าวสารกันแบบสดๆเลยนะคะในวันนี้แหละนะใช่จริงๆมีมือสมัครเล่น9คนนะเข้ารอบตั้ง5คนเนี่ยใช่แล้วค่ะไทเกอร์ยังไม่เข้าเลยไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะโอเคครับเราข้ามไปนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจของรายการของเราใช่แล้วค่ะจะเกาะติดทุกสถานการณ์เลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งคราวที่2นะคะสำหรับศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการบาบาโซ่แชมเปี้ยนชิพค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะชิงเงินรางวัลกว่า 3.5 เหรียญล้านเหรียญนะคะสหรัฐหรือว่าประมาณ119ล้านบาทค่ะโดยการแข่งขันแมตช์นี้นะคะที่สนาม RTJ Golf Trade นะคะเมื่อวัน
ันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วครับโดยสกอตต์เพียร์ซี่นะครับผู้นำในรอบที่แล้วอาศัยความนิ่งครับออกรอบทำ8เบอร์ดี้แต่เสียคืน2โบกี้ครับจบวันได้มา6อันเดอร์พาร์นะครับรวมสกอร์เป็น19อันเดอร์พาร์ค่ะแล้วด้วยผลดังกล่าวก็ทำให้เพียร์ซี่เนี่ยคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการที่3ของตัวเองนะครับพร้อมรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 630,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ20ล้านบาทครับหลังเกมนะคะเพียร์ซี่วัย36ปีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่านับว่าเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวเขาเองค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยาวไกลนับตั้งแต่ตัวเขานะคะกลับมาจากการผ่าตัดโดยเป้าหมายหลักค่ะก็คือหวังในเรื่องของผลงานที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นผลงานครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวเขาเองนะคะแชมป์2รายการนะก่อนหน้านะคะใช่ทางด้านวิลคอกซ์นะครับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันนะครับวันสุดท้ายออกรอบทำเพิ่มอีก4เบอร์ดี้สกอร์รวมอยู่ที่16อันเดอร์พาร์นะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันเพราะโดนทิ้งห่างไปแล้วส่วนวีคิมนะครับอีก1มือดีจากเกาหลีใต้เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น14อันดับจบอันดับ3ร่วมครับค่ะกระโดดเข้ามานะคะกันที่การแข่งขันฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมาราธอนคลาสสิกที่ประเทศนะคะสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะรัฐโอไฮโอนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ51ล้านบาทค่ะณสนาม Highland Meadow Golf Club นะคะโดยการแข่งขันอันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่แล้วครับวันสุดท้ายต้องตัดสินกันด้วยการเพลย์ออฟนะครับหลังจากเชลล่าชอยกับจางฮานานะครับ2โปรสาวจากเกาหลีใต้ทำสกอร์รวมขึ้นมาเท่ากันที่14อันเดอร์พาร์นะครับโดยทีแรกเกิดเป็นชอยนะครับที่เข้าวินหลังทำคนเดียว5เบอร์ดี้เน้นๆนะฮะแต่ฮานาเนี่ยที่ทำ3เบอร์ดี้แต่เสีย1โบกี้กับ1ดับเบิ้ลโบกี้เนี่ยมาแก้คืนทำ3เบอร์ดี้ท้ายนะครับเลยเข้ายึดเพลย์ออฟได้นะครับแต่ละการตัดสินก็ต้องจบลงแค่เพียงหลุมเดียวเท่านั้นคือหลุมที่18พา5นะครับเมื่อฮานาพัดออกโบกี้แต่ชอยเก็บพาได้นะครับส่งผลให้นักกอล์ฟวัย24ปีนะครับได้ฉลองแชมป์ LPGA เป็นใบแรกในชีวิตนะครับรับเงินกลับบ้าน 225,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7.2 ล้านบาทและสาดแชมเปญฉลองกับคุณพ่อที่เป็นแคดดี้อย่างเริงร่าครับโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทางด้านลิเดียโคค่ะมือ1นะคะดาวรุ่งจากนิวซีแลนด์ค่ะวันสุดท้ายเล่นได้ดีมากๆนะคะเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้สกอร์รวมที่13อันเดอร์พาร์ค่ะไม่เพียงพอที่จะแต่ว่าไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของการเข้าไปร่วมลุ้นแชมป์นั่นเองนะคะส่วนทางด้านค่ะโปรโมค่ะโมริยาจุฑานุการค่ะเป็นสาวไทยของเรานั่นเองผลงานที่ดีที่สุดนะคะสกอร์6อันเดอร์พาร์จบที่22ร่วมค่ะรับเงินรางวัลกับบ้านไปนะคะโดยประมาณ 441,000 กว่าบาทครับก็นะคะดีใจด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวของเรากันบ้างดีกว่าค่ะมากันที่การแข่งขันในบ้านเรากันบ้างนะคะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการสิงห์ Panasonic หัวหิน Open ค่ะนักกอล์ฟชายค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทค่ะทางด้านนักกอล์ฟหญิงนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทค่ะแข่งขันกันณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินประจวบสิริขันธ์นั่นเองค่ะระหว่างวันที่16ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วครับวันสุดท้ายของการชิงชัยครับปรากฏว่าพวินอิงค์ครับประดิษฐ์นะครับโปรวัย24ปีทำสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์เท่ากับประหยัดมากแสงและพรหมมีสวัสดิ์ที่ต้องเพลย์ออฟที่หลุม18เพื่อหาแชมป์ครับโดยเพลย์ออฟหลุมแรกเนี่ยพวินกับประหยัดเนี่ยเก็บเบอร์ดี้ได้ส่วนพรหมเก็บได้แค่พาร์นะครับทำให้เหลือแค่พวินและประหยัดที่ต้องเพลย์ออฟกันต่อตัวเพลย์ออฟครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยทั้งคู่เซฟฟาไว้ได้นะครับใช่ค่ะมาถึงเพลย์ออฟครั้งที่4ครับประหยัดชิปเบอร์ดี้จากนอกกรีนไม่ลงครับส่วนพวินพัดเบอร์ดี้ระยะ1กันทงลงไปอย่างสวยงามทำให้พวินคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 290,000 บาทค่ะพร้อมกับรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Panasonic Open India ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนประหยัดกับพรม2โปรเจ้าถิ่นรั้งอันดับ2ร่วมแบ่งเงินรางวัลไปคนละ 141,000 บาทครับใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะอันนี้ขยับมาทางด้านฝ่ายผู้หญิงกันบ้างนะคะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการที่6ค่ะประจำปี2558ค่ะรายการสิงห์ SAT ไทย LPGA 2015นะคะ Presented by Toyota ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า800,000 บาทนะคะณสนาม Back Mountain Golf Club ค่ะโดยรายการนี้นะคะเป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play วันละ18หลุมค่ะ3วันรวม54หลุมนะคะ ระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วก็วันสุดท้ายของการชิงชัยครับออมสุภมาศแสงจันทร์ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์เท่ากับน้องเบสปรินดาโพกันนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นผู้นำ2วันแรกต้องดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5โดยปรินดาพัดเบอร์ดี้ลงเนินระยะคันธงครึ่งไม่ลงครับขณะที่สุภมาศพัดเบอร์ดี้ระยะ1คันธงขึ้นเนินลงไปอย่างสวยงามคว้าแชมป์ครั้งแรกในชีวิตหลังเทิร์นโปรมา8เดือน
พร้อมรับเงินรางวัลไป 114,000 บาทนะครับโดยมีโปรไมค์การพนิษฐ์นันเมืองคำสกุลรั้งรองแชมป์ของโปรที่7อันเดอร์พาครับรับเงินรางวัลไป 58,900 บาทครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งข่าวของเราในวันนี้นะคะสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยค่ะได้ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันนะคะ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015ค่ะหรือว่าเป็นจูเนียร์เวิลด์นั่นเองค่ะทั้งหมด42คนค่ะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกนะคะจูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015เป็นการแข่งขันนะคะที่สนามกอล์ฟต่างๆทั่วเมืองของซานดิเอโกนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วนะคะโดยมีนักกอล์ฟเยาวชนค่ะจากทั่วโลกกว่า 1,000 คนค่ะจาก6รุ่นอายุนะคะร่วมชิงชัยค่ะใช่แล้วครับเมื่อจบการแข่งขัน4วัน72หลุมของคลาส A ชายหญิงครับปรากฏว่าเหมียวประพังกรทวัฒนกิจแชมป์เก่าคลาส B หญิงเมื่อปีที่แล้วซึ่งขยับขึ้นมาเล่นคลาส A ในปีนี้ครับเก็บได้อีก1อันเดอร์พา71 4วันรวม6อันเดอร์พารั้งเพียงรองแชมป์โดยมีนาซาฮานาโอกะจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปที่10อันเดอร์พา278ครับส่วนคลาส A ชายครับแชมป์เป็นของโจอาควินเนอร์มานจากชิลีนะครับสกอร์2อันเดอร์พา286ส่วนนักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดเป็นของอัดภูวิทย์อนุพันธ์สืบสายที่สกอร์13โอเวอร์พา301รวมจบที่อันดับ29ร่วมครับใช่แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะการแข่งขัน Junior World Golf Championship 2015นี้นะคะเด็กไทยค่ะก็ได้คว้ามา2แชมป์นะคะจากวินปิติพัฒน์แชมป์คลาส C ชายนะคะและอีก1คนนะคะคือแทนคุณค่ะฤทธิศร นะคะแชมป์คลาส F ชายค่ะก็ยินดีด้วยนะคะอีก1รายการของเราค่ะผมไม่อัปเดตไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันช้าง Thailand Junior Golf Circuit 2015ค่ะเป็นการแข่งขันนะคะสนามที่9นั่นเองค่ะที่สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสนามนี้นะคะก็เป็นการเก็บคะแนนสะสมนะคะครั้งที่2ของรอบการคัดเลือกภาคเหนือนะคะโดยแบ่งการแข่งขันทั้งหมดเป็น4รุ่นค่ะโดยผลการแข่งขันนะคะมีดังนี้ใช่แล้วครับรุ่นซูเปอร์จูเนียร์ประเภทชายนะครับชนะเลิศคือคุณพัฒนันท์บรูมินเหนทรนะครับสกอร์อยู่ที่บวก1นะครับรุ่นซูเปอร์จูเนียร์ประเภทหญิงชนะเลิศคือธัญทรแถลงการอยู่ที่6โอเวอร์พาร์นะครับรุ่นจูเนียร์ประเภทชายชนะเลิศปริยศักดิ์บุญยถีนะครับอยู่ที่5โอเวอร์พาร์แล้วก็จูเนียร์ประเภทหญิงชนะเลิศคือชเนตตีวรรณเศษอยู่ที่4โอเวอร์พาร์ครับใช่แล้วค่ะโดยการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตสนามต่อไปนะคะรอบคัดเลือกค่ะภาคตะวันออกนะคะพัฒนากอล์ฟชลบุรี26กรกฎาคมค่ะภาคอีสานค่ะพานอรามา8สิงหาคมนะคะแล้วก็ปิดสนามสุดท้ายค่ะที่ภาคเหนือเชียงใหม่อินทนนท์ค่ะ15สิงหาคมนะคะสนใจค่ะสมัครการแข่งขันได้ที่บริษัททศภาคจำกัดนะคะโทรค่ะ0954899182นะคะหรือว่าติดตามผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.juniorgolf.com นั่นเองค่ะครับและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารที่เราได้รวบรวมกันเอาไว้นะคะอัดแน่นเลยนะคะในวันนี้ค่ะใช่ค่ะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะคะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะ